ไปเลยไปงานแล้วมาป่อจะเป็นโอ้ยบ้านแตงหัวโอ้ยบ้านสวนหัวโอ้ยบ้านเป็นบ้านเบาหน้าป่อป่าอาบดื่มใจป่าบนจะบ้านก็นั่งไปกับผมกับน้องหน่อยมาแล้วไปจ้ะแล้วทำไมก็พูดมาแล้วบอกเชอรี่ฮะไว้หนวดซะหน้าหัวเลยแม่ไอ้หน้าหัวมันยังไม่ไหว
ดูจะไม่หวยกับเนื้อว่าเราจะรักกันในวันที่วันไม่อาจในวันที่เวลาไม่ก่อนเขาบนไปในกองดูเราจะบอกว่าคิดถึงเขาถึงมาหาเราไม่ฟังเรื่องที่กันที่ต้องไปให้น้องเป็นคนที่มีน้ำหนาพอรักพี่ก็สิ้นใจและเสียใจตลอดมาว่าแสนน่าจะมีน้าแต่ใจดำร้ายตลอดมาอยู่ที่นี่น้องพอจะมีและน้าตลอดเวลาจะมีรักไม่ยังไม่ลืมรักก็ว่าคำว่ารักรักเราเรียนจำได้หรือเปล่าว่าเราจะรักกันในบางครั้งนั้นพี่จำในแว่นสาวเอ็นกอดมือพี่ลุกไปขอพี่จำไว้ให้แน่
ขอบคุณเรื่องนี้ใส่ดีทุกท่านเลยนะฮะ